สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาพบกับรายวิชาการตลาดโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะในหน่วยที่1ค่ะในเรื่องของแนวคิดการตลาดนะคะจากครั้งที่แล้วค่ะอาจารย์ได้นำเสนอนะคะแนวคิดการตลาดโลจิสติกและซัพพลายเชนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะและพูดถึงลักษณะของบทบาทของการตลาดนั้นนะคะมีบทบาทอย่างไรนะคะของธุรกิจค่ะวันนี้อาจารย์จะมานำเสนอนะคะแนวคิดหลักทางการจัดการค่ะทางการตลาดนะคะว่าจะมีแนวคิดหลักทางการตลาดอย่างไรนะคะสำหรับแนวคิดหลักทางการตลาดนะคะเราจะมีการพิจารณาอยู่ทั้งหมดอยู่แค่2ประเด็นนะคะประเด็นที่1เป็นเรื่องของการแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายนะคะและเรื่องที่2เป็นเรื่องของเครื่องมือทางการตลาดค่ะที่เราเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดนะคะซึ่งเป็นองค์ประกอบของแนวคิดหลักทางการตลาดค่ะเรามาดูว่านะคะการแบ่งส่วนตลาดและการตลาดเป้าหมายนั้นนะคะมันมีลักษณะอย่างไรค่ะนะคะโดยทั่วไปนะคะในลักษณะของแนวคิดทางการตลาดนั้นนะคะ อย่างที่กล่าวมาค่ะว่าเราจะพูดอยู่ทั้งหมดอยู่2ประเด็นก็คือเป็นการพูดถึงนะคะการแบ่งส่วนตลาดนะหรือเราเรียกว่า segmentation นะคะทีนี้ลักษณะของการแบ่งส่วนตลาดเนี่ยนะคะ เราแบ่งไปเพื่ออะไรนะคะเราจะเห็นว่าในลักษณะของตลาดนั้นนะคะมีองค์ประกอบที่เราจำเป็นต้องพิจารณานะคะโดยการจำแนกผู้บริโภคค่ะออกเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวแปรนะคะต่างๆค่ะที่เป็นตัวกำหนดนะคะได้แก่ตัวแปรด้านประชากรนะคะซึ่งจะพูดถึงลักษณะของจำนวนประชากรจะพูดถึงในเรื่องของเพศในเรื่องของอายุในเรื่องของการศึกษานะคะในเรื่องของประสบการณ์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของอาชีพนะคะพร้อมทั้งจิตวิทยาแล้วก็พฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้านะคะที่แตกต่างกันของผู้บริโภคค่ะเมื่อเราพูดถึงนะคะการจำแนกผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มๆแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาพิจารณานะคะในลักษณะพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคค่ะที่มีลักษณะที่เหมือนกันหรือคล้ายกันนะคะมันก็จะมากำหนดเป็นตลาดเป้าหมายที่องค์การนั้นต้องการนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่าในลักษณะของการดำเนินธุรกิจนะคะเราจะพูดถึงว่าเวลาเราจะขายสินค้านั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องมีตลาดเป้าหมายหรือเราต้องเลือกตลาดเป้าหมายนะคะหรือนะคะในการที่นะผู้ประกอบการจะดำเนินการผลิตสินค้านั้นนะคะเขาบอกว่าจำเป็นต้องมีการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป้าหมายนะคะนั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าตลาดเป้าหมายนั้นนะคะอันดับแรกก่อนจะต้องมีการแบ่งส่วนตลาดก่อนเพราะมันมีค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะโดยแบ่งตลาดออกเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็แยกตลาดออกนั้นนะคะที่เป็นกลุ่มๆนั้นเพื่อพิจารณาในเรื่องของพฤติกรรมการใช้สินค้าพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่มีลักษณะคล้ายกันนะคะแล้วเราก็จะพิจารณาดูว่านะคะกลุ่มผู้บริโภครายใดกลุ่มใดนะคะที่นะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแล้วเราก็จะเสนอนะคะตัวสินค้านั้นนะคะให้ตรงกับความต้องการกลุ่มที่เราจำแนกนั้นนะคะเราจึงเรียกว่าเป็นตลาดเป้าหมายที่องค์การนั้นจะต้องนำมาพิจารณาค่ะอันนี้เป็นรูปนะคะที่อาจารย์จะมองเห็นว่าเมื่อเรามีการนะคะเขาเรียกว่าแบ่งตลาดออกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะมีการวิเคราะห์นะคะจนกระทั่งมีการกำหนดตลาดเป้าหมายนะคะซึ่งตลาดเป้าหมายนั้นแน่นอนที่สุดค่ะหลังการตลาดนั้นเราจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทางการตลาดค่ะในการที่จะมานะคะที่ทำให้ตลาดเป้าหมายของเรานั้นนะคะมีความต้องการสินค้าได้ตรงตามความต้องการนะคะซึ่งประเด็นสำคัญที่เราจะต้องเอามาใช้ก็คือนะคะส่วนผสมทางการตลาดหรือ marketing mix นั่นเองนะคะเหตุผลที่สำคัญค่ะนะคะที่เราจำเป็นต้องมีการกำหนดตลาดเป้าหมายนั้นก็เพื่อที่จะนะคะดำเนินการในการใช้นะคะเครื่องมือทางการตลาดที่เราเรียกว่า marketing mix นั้นนะคะได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะกับตัวผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นนะคะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายนะคะเป็นกลุ่มที่องค์การนั้นต้องการหรือคาดหวังว่านะคะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะซื้อสินค้าของเราได้แล้วก็มีความสามารถในการที่จะซื้อหรือเราเรียกว่าดีมานด์นั่นเองนะคะส่วนผสมทางการตลาดค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาหรือการส่งเสริมการตลาดที่จะทำให้นะกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นได้รับรู้ข่าวสารนะคะหรือเป็นสิ่งจูงใจที่ทำให้การตัดสินใจซื้อนั้นเร็วขึ้นนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นลักษณะของการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้คือนะคะพูดถึงในลักษณะของนะคะการจัดการในเรื่องของตลาดนะคะต่อไปค่ะเราพูดถึงการตลาดกับการกระแสของการเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงของทุกวันนี้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นการตลาดขององค์การจำเป็นต้องมีการศึกษานะคะเพื่อพิจารณาดูว่าการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมีผลกระทบอย่างไรต่อธุรกิจนะคะแน่นอนที่สุดค่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจำเป็นต้องมีการรับรู้นะคะหรือเรียนรู้ว่านะคะการเปลี่ยนแปลงไปนั้นมีผลกระทบต่อองค์กรของเราอย่างไรมีผลกระทบต่อธุรกิจของเราอย่างไรนะคะอันดับแรกค่ะการตลาดนั้นจะต้องทำการศึกษานะคะดูว่านะคะผู้บริโภคนั้นนะคะมีความคาดหวังสูงนะคะมากขึ้นนะคะเกี่ยวกับคุณภาพนะคะของสินค้าหรือการให้การบริการนะคะและความต้องการสินค้าที่เฉพาะตัวมากขึ้นค่ะความภักดีต่อตรายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะคะเริ่มจะลดลงนะคะซึ่งเกิดจากนะคะผู้บริโภคเห็นว่านะคะความแตกต่างของสินค้าที่เสนอขายทุกวันนี้นั้นไม่มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ธุรกิจใดก็ตามที่มีสินค้าใหม่ๆนะคะมานำเสนอนะคะผู้บริโภคนั้นมีความต้องการที่จะลองใช้สินค้านั้นดูบ้างนะคะด้วยประเด็นตรงนี้นะคะว่าความที่ผู้บริโภคนั้นมีความคาดหวังสูงในเรื่องของคุณภาพและก็บริการนะคะและต้องการสินค้าที่มีความต้องการเฉพาะมากขึ้นเนี่ยนะคะมีผลกระทบต่อธุรกิจค่ะนะคะซึ่งสมัยก่อนเราจะเห็นว่าเมื่อไรก็ตามที่นะคะลูกค้านั้นเป็นรายใดรายหนึ่งที่ซื้อสินค้ากับธุรกิจและธุรกิจก็ต้องพยายามที่จะให้ลูกค้าตรงนั้นหรือรักษาลูกค้าตรงนั้นเป็นลูกค้าของเราตลอดไปนะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าการที่ลูกค้าซื้อซ้ำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วในที่สุดลูกค้าตรงนั้นก็จะเป็นลูกค้าที่เขาเชื่อมั่นในตัวบริษัทของเราในชื่อเสียงของบริษัทเราแต่ทุกวันนี้นะคะความต้องการของพวกนั้นเปลี่ยนไปนะคะเขาจะมองว่าบริษัทไหนหรือสินค้าตรงไหนที่นำเสนอสินค้าที่มีความแตกต่างนะคะ เกินอย่างที่เขาคาดหวังนั้นจะเป็นสิ่งที่จูงใจที่ทำให้พวกนั้นหันมาสนใจในการที่จะเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นนะคะข้อที่2ค่ะสภาพของการแข่งขันที่รุนแรงนะคะฝ่ายผู้ผลิตเองค่ะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นนะคะทั้งจากผู้ประกอบการในประเทศนะคะและผู้แข่งขันนะคะซึ่งมีศักยภาพนะคะยิ่งค่ะจากต่างประเทศหรือเราไปเรียกว่าเป็นหรือเราเรียกว่าเป็นการตลาดต่างประเทศนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันนี้ค่ะนะคะการแข่งขันนั้นนะคะองค์กรธุรกิจค่ะจึงไม่สามารถที่จะใช้รูปแบบนะคะหรือเครื่องมือทางการตลาดแบบเดิมๆได้ค่ะนะคะในการที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันได้อีกแล้วนะคะดังนั้นค่ะองค์กรนั้นจำเป็นต้องมีการปรับตัวนะคะเพื่อรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นนะคะดังนั้นในลักษณะของการศึกษาหาข้อมูลนะคะของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะเป็นความสำคัญหรือจะมีความสำคัญต่อการที่ผู้ประกอบธุรกิจนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะองค์กรนั้นเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นอยู่ได้นะคะทีนี้เรามาดูว่านะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยเรามาดูว่าการปรับตัวขององค์การนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้องค์การนั้นอยู่รอดค่ะนะคะเพราะเราถือว่าถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในเชิงของธุรกิจทุกวันนี้นะคะอันดับแรกค่ะที่องค์การนั้นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะหรือเปลี่ยนแปลงตัวองค์การเองนะคะอันที่หนึ่งเขาเรียกว่า re-engineering หรือการรื้อระบบนะปรับรื้อระบบในลักษณะของการบริหารงานค่ะนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าทุกวันนี้นั้นนะคะตัวองค์กรเองหลายๆองค์กรโดยเฉพาะสถาบันที่ให้บริการนะคะจะนำเอาแนวทางของ re-engineering นั้นนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะโดยเฉพาะในลักษณะของการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะขจัดปัญหาบางขั้นตอนค่ะนะคะที่มีความล่าช้านะคะปรับเปลี่ยนนะคะแนวทางของการทำงานค่ะเพื่อทำให้มีความสะดวกและรวดเร็วนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทำให้ผู้บริโภคนั้นพึงพอใจนะคะอันที่สองการลักษณะของการใช้บริการนะคะของนะคะผู้ประกอบการอันที่สามค่ะที่จะต้องเข้ามาช่วยให้นะคะผู้ประกอบการลดต้นทุนได้นะคะซึ่งเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยลักษณะของการประกอบธุรกิจสมัยก่อนเราจะเห็นว่านะคะการมีทรัพยากรในองค์การให้ได้มากที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าการมีทรัพยากรในองค์กรไว้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัตถุดิบไว้มากหรือไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้าที่สำเร็จแล้วนะคะแล้วก็เอามาไว้ในลักษณะของคลังสินค้าพร้อมที่จะจำหน่ายนะคะอาจจะทำให้ตัวองค์กรนั้นมีค่าใช้จ่ายหรือมีต้นทุนสูงนะคะจึงจำเป็นต้องมีการพยายามนะคะปรับตัวว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรนั้นมีต้นทุนต่ำที่สุดก็คือการใช้บริการของนะคะหน่วยงานข้างนอกนะคะซึ่งเราเรียกว่าเอานะคะซอสนั่นเองนะคะ
ต่อเป็นที่3ค่ะนะคะเป็นลักษณะของการค้าหรือการพาณิชย์นะคะทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะซึ่งถือว่าซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะคะและสามารถที่จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนนะคะซื้อขายกันได้นะคะด้วยความสะดวกและรวดเร็วค่ะนะคะดังนั้นตัวองค์กรเองจึงจำเป็นต้องมีการปรับนะคะตัวเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นอยู่ได้เพราะฉะนั้นในลักษณะของการซื้อขายนะคะโดยเฉพาะในลักษณะของการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์การค้าทางออนไลน์นั้นนะคะจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วมากนะคะลักษณะของการค้าก็จะปรับเปลี่ยนไปตัวองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยนะคะต่อไปค่ะเป็นลักษณะของการพูดถึงนะคะ benchmarking นะคะโดยตัวองค์กรนั้นจะต้องมีการนะคะเปรียบเทียบนะคะในลักษณะของนะคะการทำงานขององค์กรตัวสินค้าของเราเองกับของคู่แข่งนะคะหรือกับบุคคลภายนอกค่ะว่าของเรานั้นนะคะมีมาตรฐานนะคะเพียงพอนะคะหรือนะคะสูงพอที่จะดำเนินการนะคะในธุรกิจได้หรือไม่นะคะซึ่งลักษณะของ benchmarking นั้นเราจะมีการเปรียบเทียบกับองค์กรธุรกิจที่เป็นผู้นำตามศักยภาพที่ของเรานั้นนะคะสามารถที่จะดำเนินการได้หรือปรับปรุงได้นะคะต่อไปค่ะเป็นลักษณะของ global and local นะคะเป็นลักษณะของการค้าทางโลกเลยนะคะระดับโลกเลยหรือเป็นลักษณะของนะการค้าในระบบท้องถิ่นที่ใดที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เหมือนกันนะคะการพูดถึงนะคะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะของทางด้านการตลาดนะคะเกี่ยวกับลูกค้าสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะที่องค์กรนั้นจำเป็นต้องมีการปรับตัวนะคะการมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับลูกค้านั้นถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้องค์การนั้นอยู่ได้นะคะสุดท้ายเหมือนกันนะคะจำเป็นต้องมีการตลาดเป้าหมายนะคะของเราว่ากลุ่มเป้าหมายของเรานั้นนะคะเราจะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราอย่างไรนะคะและตลาดกลุ่มเป้าหมายของเรานั้นนะคะสามารถที่จะมีอำนาจการซื้อมากน้อยแค่ไหนนะคะมียอดเพียงพอหรือมีโอกาสที่ทำให้องค์การนั้นสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้โดยเฉพาะนะคะขนาดของตลาดของเรานั้นมีมากพอหรือกระจายเพียงพอหรือไม่ในการที่จะต้องลงทุนไปนั่นเองนะคะอันนี้คือการปรับตัวขององค์กรค่ะที่จะทำให้อยู่ได้ในลักษณะขององค์กรธุรกิจทุกวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูค่ะบทบาทของการตลาดกับการบริหารองค์กรนะคะด้วยแนวคิดทางการตลาดนะคะประเด็นนี้จะเห็นเลยว่านะคะบทบาทของการตลาดนะคะที่องค์การนั้นจะต้องนำมาบริหารจัดการนะคะด้วยแนวคิดทางการตลาดนั้นนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่นะคะ5แนวคิดด้วยกันนะคะแนวคิดแรกค่ะเป็นลักษณะของนะคะThe Production Concept เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการผลิตนะคะซึ่งเราจะถือว่าในลักษณะของสมัยก่อนนะคะผู้บริโภคนั้นนะคะจะมีความต้องการสินค้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่สิ้นสุดแล้วก็จำนวนของผู้บริโภคนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะผู้ประกอบการผลิตสินค้านั้นมีจำนวนจำกัดหรือมีจำนวนน้อยนะคะดังนั้นผู้ประกอบการนะคะก็จะมุ่งสู่การผลิตเพียงอย่างเดียวที่จะทำให้นะคะผลผลิตออกมาให้มากที่สุดนะคะดังนั้นเราจึงเรียกว่าเป็นแนวความคิดที่มุ่งการผลิตนะคะเพื่อให้สินค้านั้นเพียงพอกับความต้องการนะคะต่อไปค่ะนะคะมาพูดถึงแนวความคิดที่2ค่ะเป็นลักษณะของการผลิตสินค้าหรือตัวผลิตภัณฑ์นะคะเป็นลักษณะของนะคะผลิตภัณฑ์นั้นนะคะเมื่อมีการผลิตมากขึ้นนะคะผู้ประกอบการนะคะเริ่มมากขึ้นนะคะเราก็จะมีการลักษณะของการกำหนดตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาให้เกิดความแตกต่างกันนะคะว่าคุณลักษณะของตัวสินค้าที่มีความแตกต่างของคู่แข่งนะคะจะทำให้องค์กรนั้นสามารถอยู่ได้นะคะหลังจากนั้นค่ะนะก็จะใช้เป็นลักษณะของแนวความคิดในเรื่องของทางด้านการขายนะคะแนวความคิดการขายก็คือเราจะมุ่งสู่การขายได้มากที่สุดนะคะเพราะถือว่าการขายนั้นทำให้เกิดผลกำไรนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะทุกองค์กรนะคะที่ใช้กลยุทธ์ในการดำเนินการที่จะทำให้มียอดขายก็คือเป็นลักษณะของการสร้างนะคะเขาเรียกว่าโปรโมชั่นนะคะการมีส่วนลดนะคะหรือสิ่งต่างๆที่ทำให้พวกนั้นมีความพึงพอใจก็จะนำมาใช้ในลักษณะของ The Selling Concept เป็นแนวความคิดด้านการขายนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของนะคะ Marketing Concept กับเป็นเรื่องของการตลาดนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะเมื่อเป็นเรื่องของการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นในเรื่องของนะคะการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์นั้นนะคะมีหลากหลายมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นนะคะมีออปชันการใช้งานมากขึ้นนะมีอรรถประโยชน์ต่อผู้บริโภค
มากขึ้นนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็มีราคาสินค้าที่หลากหลายนะทำให้พวกนั้นสามารถที่จะตัดสินใจซื้อตามอำนาจซื้อของตัวเองนะคะหรือลักษณะพื้นที่ของการนำเสนอก็จะมีหลากหลายพื้นที่นะคะซึ่งผู้บริโภคสามารถที่จะเดินทางไปหาซื้อตรงไหนก็ได้นะคะและสุดท้ายก็ใช้วิธีการนะคะส่งเสริมการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการลดแลกแจกแถมไม่ว่าจะเป็นการขายโดยพนักงานขายหรือไม่จะเป็นเรื่องของการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จนกระทั่งถึงนะคะการขายโดยพนักงานขายนะคะอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดทางการตลาดก็เรียกว่า marketing concept ค่ะต่อไปสุดท้ายค่ะเป็น social นะคะ marketing concept ค่ะเรียกว่าเป็นแนวความคิดทางการตลาดที่มุ่งสู่สังคมนะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะทุกวันนี้ค่ะนะคะสินค้าที่ผลิตออกมาแล้วนะคะถ้าคุณต้องการที่จะทำให้นะคะผู้บริโภคนั้นยอมรับได้นั้นส่วนหนึ่งคนจะต้องนึกถึงนะคะผลกระทบของสินค้าที่จะมีต่อสังคมด้วยค่ะและทุกองค์กรทุกวันนี้ก็พยายามที่จะสร้างนะคะภาพหรือสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าของตนเองหรือองค์กรของตัวเองเป็นลักษณะของการคำนึงถึงนะคะผลกระทบต่อสังคมนั่นเองนะคะทีนี้ในลักษณะของบทบาทการตลาดตามแนวความคิดทางการตลาดทั้ง5ประเด็นนั้นนะคะเพื่อให้นักศึกษามองเห็นง่ายๆค่ะอาจารย์ก็สรุปออกเป็นจาก5ประการนี้ออกเป็นทั้งหมดอยู่2ลักษณะนะคะเหมือนกับเรียน2ด้านค่ะอันที่1เขาเรียกว่าแนวความคิดเก่านะคะอันที่2เรียกว่าแนวความคิดใหม่นะคะแนวความคิดเก่าจะประกอบด้วยนะคะ The Production Conduct Product Concept นะคะ Production Concept นะคะ Product Concept นะคะแล้วก็The Selling Concept อันนี้ถือว่าเป็นแนวความคิดเก่านะคะแต่ถ้าเป็นแนวความคิดใหม่นะคะจะมีทั้งหมดอยู่2อันก็คือ The Marketing Concept แล้วก็ The Societal นะคะ Marketing Concept นะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะแนวความคิดเก่านั้นสมัยก่อนนั้นก็ถือว่าความคิดหรือนะคะหลักการที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ที่ตัวที่ผู้ประกอบการเองนะคะเพราะฉะนั้นผลกำไรต่างๆนั้นนะคะขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการว่าฉันต้องการเอากำไรเท่าไหร่นะคะฉันสามารถที่จะทำได้กำหนดได้ค่ะผู้บริโภคไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกมากมายนักนะคะดังนั้นผลกำไรที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดจากนะคะกระบวนการผลิตหรือตัวผลิตภัณฑ์เองหรือแนวคิดทางด้านการขายเองค่ะแต่พอมาสู่แนวความคิดใหม่นะคะซึ่งอยู่ในยุคของนะคะ The Marketing Concept หรือ The Social นะคะ Marketing Concept นั้นนะคะลักษณะผลกำไรที่เกิดขึ้นนั้นนะคะจะไปสู่ผู้บริโภคได้นั้นนะคะก็คือกำไรนั้นเกิดจากนะคะความพึงพอใจของผู้บริโภคนั่นเองนะคะดังนั้นผู้ประกอบการทุกรายค่ะเวลาจะผลิตสินค้าออกมานั้นเขาจะต้องทำอย่างไรก็ได้ค่ะให้เกิดความพึงพอใจกับผู้บริโภคนั่นเองนะคะอันนี้คือบทบาทการตลาดและการบริหารองค์กรนะคะตามแนวความคิดของการตลาดนะคะทีนี้เรามาดูการลักษณะโครงสร้างนะคะขององค์การทางการตลาดบ้างนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรค่ะเราจะเห็นว่านะคะองค์กรธุรกิจทั่วๆไปค่ะจะประกอบด้วยฝ่ายต่างๆนะคะเช่นฝ่ายผลิตนะคะฝ่ายการเงินนะคะฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายการตลาดนะคะขณะเดียวกันค่ะผู้บริหารแต่ละองค์กรนะคะก็จะให้ความสำคัญแล้วก็ตอบสนองนะคะตลาดในระดับที่ต่างกันด้วยนะคะซึ่งอาจแสดงให้เห็นค่ะรายละเอียดและโครงสร้างขององค์กรต่างๆนะคะได้ดังต่อไปนี้นะคะตามลักษณะของโครงสร้างองค์กรทางการตลาดค่ะมาดูลักษณะโครงสร้างขององค์กรทางการตลาดลักษณะที่1นะคะก็คือองค์กรธุรกิจแบบดั้งเดิมนะคะเป็นลักษณะของนะคะองค์กรที่ผู้บริหารระดับสูงนะคะจะมีการตัดสินใจนะคะและสั่งการค่ะตามขั้นตอนนะคะตามหลักสายการบังคับบัญชานะคะและมอบหมายนะคะมอบอำนาจหน้าที่ลดหลั่นกันไปตามระดับของผู้บริหารนะคะซึ่งนะคะไม่มีโอกาสที่จะคลุกคลีหรือรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะและเห็นว่าฝ่ายการตลาดนั้นมีหน้าที่และความสำคัญเท่าเทียมกันกับฝ่ายอื่นๆนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าองค์กรธุรกิจสมัยดั้งเดิมนั้นนะคะสิทธิ์ทุกอย่างนั้นอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงเองนะคะแสดงว่าผู้บริหารระดับสูงนั้นนะคะจะเป็นมีหน้าที่ในการสั่งการนะคะไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดช่องว่างนะคะระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานค่ะตรงช่องว่างตรงนี้นะคะที่ทำให้ผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถที่จะรับรู้นะคะปัญหาต่างๆนะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับฝ่ายการตลาดนะคะและในขณะเดียวกันค่ะเขาจะเห็นว่าฝ่ายการตลาดนั้นนะคะมีความสำคัญนะคะพอๆกับฝ่ายอื่นๆนั่นเองนะคะสรุปง่ายๆคือไม่เห็นความสำคัญของฝ่ายตลาดเท่าที่ควรนั่นเองนะคะ
อันนี้คือลักษณะของโครงสร้างค่ะตามลักษณะของแนวความคิดเดิมนะคะก็คือผู้จัดการระดับสูงจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการสั่งการนั่นเองนะคะฝ่ายการตลาดก็จะมีอำนาจหน้าที่นะคะตามฝ่ายต่างๆของหน่วยงานนั้นจะไม่มีบทบาทสำคัญอย่างไรนะคะตามแนวคิดของผู้จัดการระดับสูงนะคะต่อไปมาดูการลักษณะของโครงสร้างขององค์กรนะคะทางการตลาดค่ะที่องค์กรนั้นมุ่งเน้นในเรื่องของตัวลูกค้านะคะซึ่งเราจะเห็นว่าการมุ่งเน้นลูกค้าและโครงสร้างขององค์กรที่มีลักษณะนะคะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยนะคะโดยเริ่มที่ฝ่ายจัดการระดับสูงค่ะที่สัมผัสกับลูกค้าตลอดเวลานะคะและพนักงานในฝ่ายของการตลาดนะคะต่างก็ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีค่ะและก็มีจิตสำนึกในการบริการและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้ารวมถึงการมีส่วนร่วมของฝ่ายอื่นด้วยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าองค์กรลักษณะนี้นะคะเราจะเห็นว่าผู้บริหารบางคนนั้นอาจจะปลอมตัวเป็นลูกค้าเลยก็ได้ค่ะนะคะเพื่อที่จะดูว่านะคะพนักงานของขายของเขานั้นนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจากการที่มีการโต้ตอบกับลูกค้าหรือเกิดจากการที่นะคะพนักงานขายนั้นสามารถที่จะแก้ไขปัญหานะคะสามารถที่ตอบคำถามลูกค้าได้หรือไม่นะคะเพื่อเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เพื่อที่จะไปปรับปรุงนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้ามากที่สุดนะคะอันนี้คือลักษณะของโครงสร้างที่เรามองให้เห็นว่านะคะลักษณะที่สองก็คือผู้บริหารนั้นนะคะจะให้ความสำคัญหรือมุ่งเน้นกับตัวลูกค้าให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้คือรูปแบบทำได้มองเห็นไหมคะจะเห็นว่าลูกค้านั้นต้องมาอันดับหนึ่งนะคะและผู้บริหารก็จะให้ความสำคัญกับนะคะลูกค้าด้วยนะคะต่อไปค่ะนะคะลักษณะของโครงสร้างขององค์การทางการตลาดตามลักษณะของที่3นะคะก็คือองค์การธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานดีค่ะนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าลักษณะโครงสร้างขององค์การทางการตลาดที่องค์การธุรกิจนั้นมีผลการดำเนินงานดีหรือประสบผลสำเร็จนะคะมีชื่อเสียงและเป็นผู้นำนั้นเขามีลักษณะของโครงสร้างขององค์กรทางการตลาดอย่างไรนะคะเราจะเห็นว่าองค์กรธุรกิจที่มีการดำเนินการการดำเนินงานนะคะที่ดีแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะคะมีส่วนประกอบนะคะที่สำคัญอยู่4ประการค่ะอันที่1นะคะก็คือการมีส่วนร่วมนะคะการมีส่วนได้เสียของธุรกิจนะคะอันที่2ค่ะกระบวนการนะคะอันที่3กับทรัพยากรอันที่4นะคะการจัดการองค์กรแล้วก็วัฒนธรรมขององค์กรค่ะซึ่งในลักษณะของนะคะองค์ประกอบขององค์กรธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานดีเนี่ยนะคะในลักษณะทั้ง4ประการนั้นอาจารย์ขออธิบายตามรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะมาดูอันดับแรกก่อนนะคะก็คือในเรื่องของกระบวนการก่อนนะคะกระบวนการนะคะก็คือนะคะองค์การที่มีการจัดงานดีเด่นนะคะจะมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการจัดการในกระบวนการในธุรกิจหลักนะคะอาทิเช่นนะคะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะการสร้างลูกค้าใหม่การรักษาลูกค้าเดิมนะคะการจัดการคำสั่งซื้อนะคะในลักษณะของการพัฒนาคุณภาพของสินค้านะคะรวมถึงหลักการใหญ่ๆนะคะก็คือการ re-engineering นะคะหรือการปรับรื้อระบบค่ะเพื่อให้กระบวนการทำงานนะคะที่มีความสลับซับซ้อนนั้นตัดทอนลงไปนะคะอะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นนะหรือทำให้เกิดความล่าช้านั้นก็ตัดออกไปเพื่อให้การบริหารงานนั้นมีประสิทธิภาพนะคะต่อไปที่2ค่ะผู้มีส่วนได้นะคะเสียของธุรกิจค่ะหรือว่าสเต็กโฮลเดอร์นะคะองค์กรยุคใหม่ค่ะจะให้ความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆนะคะเช่นค่ะลูกค้านะคะพนักงานนะคะซัพพลายเออร์คนกลางทางธุรกิจค่ะตลอดจนชุมชนนะคะซึ่งธุรกิจต้องคำนึงว่านะคะหน้าที่ก็คือการทำให้บรรลุความพอใจที่จัดว่านะคะเป็นงานพื้นฐานขององค์การธุรกิจนะคะดังนั้นค่ะองค์กรที่ประสบความสำเร็จนะคะหรือเป็นลักษณะของการบริหารงานที่ดีนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของผู้ที่มีส่วนได้เสียของธุรกิจนั้นจะต้องคำนึงถึงเป็นสำคัญนะคะแต่ไปพูดถึงในเรื่องของทรัพยากรกับลักษณะที่3นะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการทรัพยากรค่ะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะกล่าวคือนะคะองค์กรในอดีตค่ะมักจะพยายามจัดหานะคะและสะสมหรือลงทุนเพื่อให้ได้ทรัพยากรต่างๆมาไว้ในองค์กรนะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะได้ตัดสินใจที่จะพึ่งพานะคะภายนอกนะคะซึ่งเราเรียกว่าเอาท์ซอร์สนะคะเป็นผู้จัดหานะคะหรือดำเนินการค่ะเพื่อความประหยัด
ต้นทุนและง่ายต่อการจัดการมากกว่าการดำเนินงานด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าทรัพยากรตรงนี้ก็จะทำให้องค์กรนั้นต้องปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นบริษัทที่มีประสบความสำเร็จนั้นนะคะเขาจะใช้นะคะเอาซอร์สนะคะเป็นลักษณะของถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเป็นผู้จัดหาทรัพยากรให้กับองค์กรค่ะต่อไปอันที่3นะคะการจัดองค์กรค่ะและวัฒนธรรมขององค์กรนะคะเราจะเห็นว่าค่ะองค์กรจะประกอบด้วยโครงสร้างนะคะนโยบายและวัฒนธรรมขององค์กรค่ะโดยปกติแล้วนะคะองค์ประกอบเหล่านี้ค่ะจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะตามสภาวะแวดล้อมภายนอกค่ะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะและก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างและนโยบายสามารถเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแม้ว่าจะค่อนข้างยากก็ตามนะคะลักษณะของการจัดการองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะเราถือว่าวัฒนธรรมขององค์กรก็คือแนวทางหรือนโยบายนะคะของผู้บริหารค่ะที่จะทำให้องค์กรนั้นนะคะเดินไปข้างหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงขององค์กรที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะต่อสู้กับคู่แข่งขันได้หรือไม่นะคะส่วนหนึ่งก็เกิดจากนโยบายของผู้บริหารที่เรามองภาพเป็นลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรนั่นเองนะคะอันนี้คือองค์กรที่มีการดำเนินงานที่ดีนะคะเป็นรูปภาพจะมองได้ว่านะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะของนะธุรกิจที่จะประสบผลสำเร็จนั้นเขาจะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะขององค์กรธุรกิจค่ะและในขณะเดียวกันก็จะต้องมีนะคะลักษณะของการจัดการที่ดีหรือมีกระบวนการของการบริหารที่ดีนะคะสามารถที่จะใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยนะคะบุคคลที่3หรือเอาซอร์สเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็มีการจัดองค์กรที่มีคุณภาพและมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะและลักษณะของการกำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์กรนั้นนะคะเขาจะกำหนดกลยุทธ์นะคะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียนั้นพึงพอใจมากที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีการปรับปรุงกระบวนการนะคะเพื่อนำไปสู่ในสิ่งที่ธุรกิจนั้นนะคะต้องการและสนับสนุนนะคะผู้มีส่วนได้เสียนะคะให้มีความพึงพอใจนะคะต่อไปค่ะเรามาพูดถึงกระบวนการในการตัดสินใจทางการตลาดบ้างนะคะว่านะคะกระบวนการในการตัดสินใจทางการตลาดนั้นนะคะคุณค่านะคะของเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้านะคะปรัชญาและก็แนวคิดในเรื่องของลูกค้าเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งนะคะในการบริหารการตลาดนะคะหน้าที่ของการตลาดในปัจจุบันนะคะก็คือการเสนอสินค้าและบริการค่ะที่ประกอบด้วยคุณค่านะคะเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดนะคะคุณค่าที่ลูกค้าได้รับนะคะซึ่งเราจะเห็นว่านะคะคุณค่าที่ลูกค้าได้รับนั้นนะคะคือคุณค่าที่ได้รับนั้นเกิดจากผลต่างระหว่างคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้าได้นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนทั้งหมดที่จ่ายไปนะคะทีนี้เรามาลองดูว่าคุณค่าของลูกค้านั้นนะคะอาจจะเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เรามาดูว่าคุณค่าทั้งหมดนะคะของลูกค้าที่ได้นั้นมันคืออะไรคะมันหมายถึงประโยชน์ทั้งหมดค่ะที่ลูกค้าคาดหวังจากการใช้สินค้าและบริการขององค์กรของเรานั่นเองนะคะต้นทุนทั้งหมดค่ะนะคะหมายถึงต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าคาดว่าจะต้องจ่ายไปนะคะเพื่อในการให้ได้มาซึ่งสินค้านะคะซึ่งเริ่มตั้งแต่การหาข้อมูลนะคะการให้ได้มาของสินค้าต้นทุนขณะที่ใช้สินค้าและบริการค่ะจนถึงต้นทุนที่เกิดจากการขจัดซากสินค้านั้นๆเมื่อเรานั้นได้ใช้สินค้านั้นไปแล้วนะคะอันนี้รูปภาพที่ทำให้มองเห็นลักษณะของการพิจารณาคุณค่าของลูกค้านะคะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดอยู่2ประเด็นก็คือประเด็นในเรื่องของคุณค่าทั้งหมดนะที่ลูกค้าได้รับกับต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้านั้นต้องเสียไปนะคะว่าคุณค่าทั้งหมดนั้นจะประกอบด้วยนะคะคุณค่าที่ได้จากภาพลักษณ์ของตัวขององค์กรนะคะคุณค่าที่ได้จากบุคลากรภายในองค์กรนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการให้บริการนะคะโดยคุณค่าจากการให้บริการขององค์การนะคะและคุณค่าที่ได้จากตัวสินค้าก็จะเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้านั้นคาดหวังที่ได้รับจากตัวสินค้านะคะและต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้าเสียไปค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความพึงพอใจหรือสิ่งที่นะคะลูกค้านั้นพึงพอใจนะคะลักษณะของการเดินทางที่จะทำให้ได้สินค้านั้นนะคะมาค่ะว่าจะต้องใช้ระยะเวลาจะต้องมีการเดินทางในลักษณะไหนนะคะใช้พาหนะอย่างไรนะคะเดินไปเองได้หรือไม่หรือต้องเดินทางด้วยรถประมาณนั้นนะคะเวลาที่ใช้นะคะจะใช้มากหรือน้อยประมาณไหนคะนั่นที่สุดก็คือเงินตราที่ต้องจ่ายออกไปนั่นถือว่าเป็นต้นทุนทั้งหมดที่ลูกค้านะคะเป็นคุณค่าที่ลูกค้าได้รับค่ะ
การตัดสินใจของผู้บริโภคนั้นค่ะจะประเมินจากค่าความแตกต่างของคุณค่าทั้งหมดนะคะหักด้วยต้นทุนทั้งหมดค่ะถ้าค่านะคะต่างกันยิ่งมากนะคะถือว่าคุณค่าที่ได้รับนั้นมีความคุ้มค่านะคะเมื่อเทียบกับค่าที่ต่างกันนะคะน้อยค่ะหรืออีกในหนึ่งนะคะอาจกล่าวอยู่ในรูปของสัดส่วนที่เกิดขึ้นนะคะระหว่างคุณค่าทั้งหมดเมื่อเทียบกับต้นทุนที่จ่ายไปนะคะขอยกตัวอย่างนะคะราคาสินค้ายี่ห้อหนึ่งค่ะคุณค่าที่พวกได้รับนั้นประเมินแล้วนะคะเท่ากับ1ล้านบาทนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าราคาที่พวกนั้นต้องจ่ายไปค่ะ800,000 บาทนะคะดังนั้นนะคะสัดส่วนของคุณค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาก็เท่ากับ 1.25 นะคะอันนี้คือเป็นลักษณะของการเปรียบเทียบนะคะให้เห็นนะคะสัดส่วนของคุณค่าเมื่อเปรียบเทียบกับราคาซึ่งเราเรียกว่า value price นะคะ ratio นะคะถ้าค่าที่ได้ยิ่งมากนะคะหมายถึงนะคะอย่างน้อยก็ควรได้เท่ากับ1นะคะนั่นหมายความว่าผู้บริโภคจะมีความรู้สึกคุ้มค่าในการซื้อสินค้านั้นๆนะคะวิธีการเสนอคุณค่าแก่ลูกค้านะคะองค์กรการตลาดอาจเสนอคุณค่าและส่งมอบคุณค่าด้วยเครือข่ายใน2ลักษณะดังต่อไปนี้นะคะก็คืออันที่1คือการใช้ห่วงโซ่แห่งคุณค่าค่ะเรียกว่า value chain นะคะซึ่งนะคะมิเชล อีพอร์เตอร์ค่ะซึ่งเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นผู้กำหนดโมเดลนะคะห่วงโซ่แห่งคุณค่าโดยกล่าวว่าองค์กรทางการตลาดนั้นนะคะจะมีการทำกิจกรรมอยู่2ลักษณะค่ะก็คือกิจกรรมหลักนะคะและกิจกรรมเสริมนะคะที่จะทำให้นะคะห่วงโซ่แห่งคุณค่าตรงนั้นเกิดขึ้นกับผู้บริโภคได้ค่ะกิจกรรมหลักของธุรกิจนั้นนะคะเริ่มตั้งแต่การผลิตสินค้าค่ะและนะคะการแนะนำสินค้าสู่ตลาดโดยเริ่มต้นตั้งแต่การสั่งซื้อนะคะการลำเลียงวัตถุดิบเข้าโรงงานค่ะสู่กระบวนการของการผลิตสินค้านะคะการกระจายสินค้าที่ผลิตออกแล้วนะหรือเรียกว่าเป็นการกระจายสินค้าสำเร็จรูปนะคะโดยการขนส่งนะคะลำเลียงเสนอสู่ตลาดโดยใช้การตลาดและก็การขายนะคะพร้อมกับการบริหารจัดการเข้าไปด้วยนะคะทีนี้อันนี้คือตามลักษณะของนะคะแนวความคิดของนะคะพอตเตอร์ค่ะว่าในลักษณะของการดำเนินธุรกิจนั้นนะคะผลกำไรที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจนั้นจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1ที่เกิดจากกิจกรรมหลักกับส่วนที่2เกิดจากกิจกรรมสนับสนุนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่ากิจกรรมสนับสนุนหรือกิจกรรมเสริมเนี่ยประกอบด้วยนะคะสนุปโภคพื้นฐานขององค์กรที่มีอยู่ค่ะหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนั้นหรือการบริหารงานบุคคลในองค์กรนั้นนะคะการพัฒนาเทคโนโลยีของในองค์กรนั้นพร้อมทั้งการจัดหานะคะอุปกรณ์ต่างๆในที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการนะคะทีนี้มาดูเรียกว่ากิจกรรมหลักก็คือเป็นเรื่องของวัตถุดิบนะคะที่จะนำมาผลิตสินค้านะคะออกมาในของโรงงานค่ะเป็นการจัดการและการผลิตนะคะพร้อมถึงการจัดส่งและลำเลียงสินค้าออกจากโรงงานนะคะไปจนถึงการตลาดและการขายนะคะแล้วที่สุดก็คือเป็นการบริการให้กับลูกค้าที่ทำให้ลูกค้านั้นเกิดความพึงพอใจนะคะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าห่วงโซ่แห่งคุณค่าตามแนวความคิดของพอตเตอร์นะคะในการบริหารกิจกรรมนี้ค่ะนะคะผู้รับผิดชอบนะคะสมควรจะต้องสร้างนะคะหรือตรวจสอบต้นทุนแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดนะคะองค์กรสามารถปรับปรุงได้ค่ะโดยการเปรียบเทียบต้นทุนนะคะแล้วก็การดำเนินงานของตนเองค่ะกับของคู่แข่งขันด้วยนะคะแล้วหาวิธีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานค่ะให้กระชับประหยัดต้นทุนนะคะและเกิดประสิทธิภาพพร้อมกับการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในแต่ละห่วงโซ่เหล่านี้นะคะโดยเฉพาะห่วงโซ่ที่เกี่ยวกับธุรกิจนะโยงไปนะคะระหว่างธุรกิจหลักขององค์การนั้นนะที่จะทำให้นั้นลักษณะของห่วงโซ่นั้นสามารถประสบผลสำเร็จได้นะคะเช่นค่ะถ้าธุรกิจของเรานะคะเป็นการบริการนะคะเราต้องทุ่มเททรัพยากรและให้ความพยายามทั้งหมดค่ะเพื่อสร้างสรรค์การบริการอย่างดีนะคะยิ่งค่ะกล่าวคือค่ะลูกค้าสามารถติดต่อกับบุคคลในองค์กรนะคะได้อย่างถูกต้องนะคะง่ายสะดวกขณะเดียวกันนะคะก็ได้รับการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะและพอใจในคำตอบและการบริการนะคะถ้าองค์กรธุรกิจค่ะมีหน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะแล้วกิจกรรมทั้งหมดก็ต้องมุ่งไปที่การวิจัยและการพัฒนาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาให้มีคุณภาพนั่นเองนะคะ
พื่อตอบสนองกับตลาดเป้าหมายค่ะนะคะอย่างทันเวลานะคะภายใต้กรอบงบประมาณนะคะที่กำหนดธุรกิจนะคะการค้าปลีกรายใหญ่ของโลกก็มีสาขาต่างๆค่ะที่ได้พยายามสร้างขีดความสามารถให้เหนือกว่าคู่แข่งนะคะโดยบริหารกระบวนการหลักที่สำคัญนะคะต่อการค้าปลีกก็คือการจัดการสินค้าคงคลังนะคะการลำเลียงสินค้าไปยังแต่ละสาขาของห้างนะคะจากซัพพลายเออร์โดยตรงเลยทีเดียวนี่คือวิธีการบริหารนะคะขององค์กรธุรกิจค่ะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะก็จะไม่ต้องผ่านสำนักงานใหญ่ค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากข้อมูลยอดขายของสินค้าแต่ละห้างนั้นจะเชื่อมต่อข้อมูลกับซัพพลายเออร์เลยนะคะด้วยเครื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์ค่ะทำให้ซัพพลายเออร์สามารถเติมสินค้านะในแต่ละห้างให้เต็มได้ทันทีที่มีสินค้านั้นๆ นะคะได้ขายออกไปโดยการใช้ระบบการบริหารสารสนเทศนะคะกิจกรรมเสริมได้แก่การจัดการสาธารณูปโภคต่างๆนะคะเช่นระบบไฟฟ้านะคะการจัดการด้านทรัพยากรอย่างที่บอกนะคะและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพค่ะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบัดการต่างๆนะตลอดจนการจัดหาหรือทำนุบำรุงอุปกรณ์ต่างๆนะคะในโรงงานนะคะและองค์กรเองก็ต้องมีสภาพดีและก็สมบูรณ์นะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนแต่มีส่วนทำให้กิจกรรมหลักดำเนินการไปด้วยดีนะคะและเกิดประสิทธิภาพลดต้นทุนได้นะย่อมส่งผลให้องค์กรนั้นเกิดกำไรได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปเราพูดถึงการใช้เครือข่ายนะเพื่อนำคุณค่านะคะองค์กรธุรกิจปัจจุบันค่ะยังพยายามสร้างนะคะความได้เปรียบเชิงการแข่งขันนะคะเพื่อชิงนะคะนำเสนอคุณค่าให้กับลูกค้าค่ะโดยผ่านเครือข่ายของซัพพลายเออร์นะคะและคนกลางค่ะที่จัดจำหน่ายสินค้านะคะหรืออีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าซัพพลายเชนนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นค่ะบริษัทที่ขายกางเกงยีนนะคะอันมีชื่อเสียงมีการขายสินค้าผ่านห้างสินค้านะคะชื่อดังนะคะทุกวันนะคะก็จะมีการรวบรวมแล้วก็ข้อมูลนะคะยอดขายค่ะที่เกี่ยวกับขนาดสีสันรูปแบบนะคะจากสาขาต่างๆของห้างนะคะแล้วส่งข้อมูลดังกล่าวค่ะไปยังผู้ผลิตนะคะซึ่งจะส่งข้อมูลเหล่านี้นะคะไปยังกิจการนะคะที่จะส่งวัตถุดิบเกี่ยวกับได้เกี่ยวกับเส้นใยนะที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลในการผลิตสินค้าต่อไปนะคะทำให้กระบวนการของการบริหารจัดการนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจนะคะเกี่ยวกับการผลิตและการจำหน่ายนะคะจึงเป็นข้อมูลจริงแล้วก็ทันสมัยด้วยนะคะไม่ใช่ข้อมูลที่เกิดจากการประมาณการของผู้ผลิตค่ะนะคะการแข่งขันรูปแบบใหม่ขององค์กรการตลาดนั้นในปัจจุบันนี้จึงแข่งกันในเรื่องของการสร้างคุณค่าผ่านเครือข่ายการตลาดเป็นประเด็นสำคัญนะคะอันนี้คือนะคะการใช้เครือข่ายเพื่อนำคุณค่านะคะเข้าสู่นะคะทางการตลาดนะคะที่จะทำให้ลูกค้านั้นเกิดความพึงพอใจและทำให้การบริการนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่อาจารย์ได้บรรยายมาซึ่งเริ่มตั้งแต่นะคะวัตถุดิบนะคะนำไปสู่กระบวนการในการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จัดส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคและในขณะเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้บริโภคนั้นซื้อสินค้าออกไปนะคะข้อมูลต่างๆก็จะถูกโยงไปยังฝ่ายขายหรือผู้ประกอบการผลิตที่จะทำให้มีการผลิตสินค้าเพื่อสนองตอบที่จะทำให้สินค้านั้นนะคะสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้ตลอดเวลานั่นเองนะคะทีนี้เรามาพูดถึงความพอใจของลูกค้าบ้างค่ะนะคะจุดมุ่งหมายของการตลาดค่ะนอกจากจะทำให้องค์กรธุรกิจเนี่ยบรรลุเป้าหมายด้านกำไรนะคะและมีความเจริญเติบโตแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการสร้างให้ลูกค้าเกิดความพอใจในที่นี้ก็อธิบายถึงความหมายและความพอใจของลูกค้าค่ะการประเมินความพอใจแล้วก็การจัดการด้านคุณภาพเพื่อสร้างความพอใจให้กับลูกค้านะคะซึ่งอาจารย์เคยบอกแล้วว่าในลักษณะของทุกวันนี้การประกอบธุรกิจนั้นผลกำไรที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความพอใจของลูกค้านะคะที่เรามองในเรื่องของยอดขายนั่นเองนะคะหรือยอดขายของลูกค้าจะเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้นได้นั้นก็เกิดจากความพอใจของลูกค้านะคะที่มีต่อสินค้านั้นนะคะความพอใจก็คือความรู้สึกที่แสดงถึงความยินดีนะคะหรือความผิดหวังค่ะอันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากนะคะการที่แต่ละบุคคลนั้นเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ค่ะที่ได้จากการใช้หรือการบริโภคผลิตภัณฑ์นะคะโดยสัมพันธ์กับความคาดหวังเดิมของเขาค่ะดังนั้นอาจแสดงด้วยสมการสั้นๆดังนี้นะคะเราจะเห็นว่าความพอใจก็จะเท่ากับการบริการที่ได้รับหรือผลจากการใช้สินค้าลบด้วยความคาดหวังที่เขามีนะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่การบริการที่ได้รับหรือผลจากการใช้สินค้านั้นมากกว่าความคาดหวังนั้นความพึงพอใจของลูกค้าก็จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ
ต่อไปค่ะนะคะเรามาพูดถึงนะคะการติดตามและการประเมินการวัดความพึงพอใจของลูกค้าค่ะเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่องค์กรธุรกิจนั้นจะต้องพยายามที่จะทำแล้วก็รักเหตุผลที่จะต้องทำก็คือรักษาลูกค้านะคะไว้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้ลูกค้านั้นมีความพึงพอใจนะคะต่อสินค้าของเราต่อไปนั่นเองนะคะเหตุผลก็เพื่อที่จะให้เกิดการซื้อซ้ำนั่นเองนะคะวิธีการติดตามและการประเมินวัดความพอใจของลูกค้านั้นนะคะมีทั้งหมดอยู่4วิธีด้วยกันนะคะก็คือการตรวจดูข้อร้องเรียนนะคะและข้อเสนอแนะจากลูกค้านะฝ่ายดูแลลูกค้าหรือลูกค้าสัมพันธ์ของหลายๆบริษัทก็จะพยายามเอื้ออํานวยนะคะที่จะให้ลูกค้านั้นนะคะได้เสนอหรือร้องเรียนนะคะต่อว่าประเด็นต่างๆนะคะที่เขาต้องการนั้นคืออะไรนะคะเช่นนะคะบริษัทอาจจะมีแบบฟอร์มนะคะมีกล่องรับข้อเสนอแนะนะคะหรือจัดให้มีโทรศัพท์นะสายด่วนหรือโทรศัพท์ฟรีค่ะสำหรับใครก็ตามที่เป็นลูกค้านะคะขณะเดียวกันเององค์กรก็จะประเมินถึงจำนวนคำค่ะที่ได้รับคำต่อว่าหรือคำติหรือตำหนินะคะของลูกค้านะคะหรือข้อร้องเรียนต่างๆค่ะว่ามีจำนวนมากนะน้อยเพียงใดนะคะอยู่ที่ระดับที่จะยอมรับได้หรือไม่เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะการรักษาลูกค้าและการรักษานะคะตลาดสัมพันธภาพค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าในลักษณะของการรักษาลูกค้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะนักการตลาดนอกจากจะสร้างความสัมพันธ์และก็เครือข่ายกับซัพพลายเออร์ของลูกคู่ค้าแล้วนะคะก็ต้องมีการสร้างนะคะแรงยึดเหนี่ยวและก็ความภักดีต่อตรายี่ห้อให้เกิดขึ้นกับผู้บริโภคอีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะการรักษาลูกค้าตลอดจนการตลาดนะคะสัมพันธ์ค่ะจึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญยิ่งนะคะในโลกของการตลาดในยุคปัจจุบันนะคะสัมพันธภาพในระยะยาวนะคะทั้งนี้ค่ะด้วยจุดมุ่งหมายก็คือการทำให้ลูกค้านั้นมีความพึงพอใจนั่นเองนะคะการรักษาลูกค้าค่ะการตลาดที่ผ่านมานะคะก็มักจะเน้นหนักถึงการเจาะหรือการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆมากกว่าการรักษาลูกค้าในปัจจุบันนะคะที่ยังคงอยู่และมุ่งเน้นในเรื่องของการขายนะคะการเสนอขายมากกว่าบริการหรือการติดตามในภายหลังค่ะขณะเดียวกันองค์กรการตลาดยุคใหม่และจำนวนมากด้วยนะคะที่ให้ความสำคัญต่อการรักษาแล้วก็การสร้างนะคะความพึงพอใจให้กับลูกค้านะคะต่อไปเราพูดถึงกระบวนการในการพัฒนาลูกค้าค่ะจุดเริ่มต้นขององค์การนะคะที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าก็คือการหาลูกค้าแล้วก็การพัฒนานะคะให้ได้มาที่เป็นลูกค้าขององค์กรนะคะโดยมีขั้นตอนที่สำคัญนะคะอันที่หนึ่งก็คือบุคคลทั่วไปนะคะหมายถึงทุกคนที่อาจจะซื้อสินค้าขององค์กรได้นะคะต่อไปขั้นที่2ค่ะลูกค้านะคะหรือผู้มุ่งหวังนะคะหมายถึงการวิเคราะห์จากกลุ่มคนในขั้นหนึ่งแล้วนะคะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีศักยภาพแล้วก็มีความสนใจนะคะตลอดจนมีอำนาจในการซื้อสินค้าขององค์กรค่ะนะคะถ้าบุคคลนะคะไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติที่ไม่เข้าข่ายซึ่งเราจะไม่สนใจนะคะของบุคคลที่เป็นลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มมุ่งหวังนะคะขั้นที่3ค่ะลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นครั้งแรกค่ะหมายถึงลูกค้าจากขั้นที่2ที่ลองซื้อสินค้านะคะขององค์กรไปใช้นะคะขั้นที่4ลูกค้าที่มีการซื้อซ้ํานะคะซึ่งเกิดจากลูกค้าในขั้นที่3นี่แหละค่ะนะคะมีความพอใจและเกิดการซื้อซ้ํานะคะและขั้นที่5นะคะลูกค้าประจํานะคะซึ่งลูกค้าประจํานั้นมีการซื้อซ้ําบ่อยๆค่ะจนเป็นลูกค้าประจําซึ่งองค์กรต้องดูแลอย่างพิเศษนะคะและเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้ค่ะและสุดท้ายนะคะการทำให้ลูกค้าประจำนั้นกลายเป็นสมาชิกนะคะจากลูกค้าประจำก็จะมีความสม่ำเสมอจนลูกค้ากลายมาเป็นสมาชิกนะคะความสัมพันธ์ก็จะแนบแน่นขึ้นนะคะและองค์กรจะเสนอผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษค่ะบางอย่างให้แก่ลูกค้านะที่สมัครเป็นสมาชิกนะคะขั้นที่7ค่ะลูกค้าที่สนับสนุนนะคะคือลูกค้าที่สัมพันธ์แนบแน่นค่ะและอยู่ข้างองค์กรนะคะแล้วก็หมั่นแนะนำสินค้าขององค์กรแก่ผู้อื่นด้วยนะคะหรือพูดในเรื่องดีๆเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสินค้าของตัวองค์กรเองนะคะและขั้นที่8หุ้นส่วนค่ะคือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะคะมากที่สุดค่ะซึ่งทั้งลูกค้าและกิจการก็จะมีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะและรู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนะคะแล้วก็ถือว่าตัวเองนั้นเป็นส่วนประกอบขององค์กรด้วยเช่นกันนะคะ
ซึ่งเราจะเห็นว่านะคะในลักษณะของนะคะการพัฒนานะคะลูกค้านะคะให้มันดียิ่งขึ้นนั้นเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะโดยเฉพาะที่การจะทำให้บุคลากรคนธรรมดาคนหนึ่งกลายมาเป็นนะคะหุ้นส่วนขององค์การได้นั้นนะคะจะมีหลักการสำคัญอยู่หลายประการแต่แน่นอนที่สุดนะคะอันดับแรกก็คือลูกค้านั้นนะคะจะต้องซื้อสินค้าของเราก่อนนะคะถ้าเผื่อว่าเมื่อมีการซื้อสินค้าของเราแล้วเขาเกิดความประทับใจนะคะเกิดความพอใจจะเกิดการซื้อซ้ำนะคะเมื่อเกิดการซื้อซ้ำก็จะกลายเป็นลูกค้าประจำนะคะเมื่อกลายเป็นลูกค้าประจำก็จะมององค์กรในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็จะกลายเป็นลูกค้าที่สนับสนุนคอยโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรนะคะในภาพลักษณ์ที่ดีในส่วนที่ดีขององค์กรค่ะแล้วสุดท้ายเราก็จะเอาลูกค้ารายนั้นมาเป็นหุ้นส่วนขององค์การด้วยนะคะอันนี้คือเนื้อหาสาระนะคะของหน่วยที่1ในเรื่องของแนวคิดการตลาดนะคะของวิชาการตลาดโลจิสติกและห่วงโซ่อุปทานนะคะซึ่งอาจารย์ได้นำเสนอเนื้อหานะมาทั้งหมดนะคะครบทุกขั้นตอนแล้วนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษานั้นดำเนินการในการที่จะตรวจดูนะคะหรือศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบนะคะคำบรรยายของรายวิชานี้นะคะครั้งต่อไปเราพูดถึงในหน่วยที่2ของรายวิชานะคะการจัดการนะคะการตลาดโลจิสติกนะคะและโลจิสติกขอโทษทีนะคะการตลาดโลจิสติกและซัพพลายเชนนะคะในครั้งหน้าค่ะวันนี้อาจารย์ขอจบการบรรยายนะคะสวัสดีค่ะ